ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์สุดสัปดาห์นำท่านผู้ชมมาชมผลงานในชุดมาดามฟลาวเวอร์ผลงานของวรรณิกะชีวินศิลปินหญิงผู้หลงใหลในความงามของดอกไม้และนี่ถือว่าเป็นการแสดงเดี่ยวผลงานครั้งแรกในเมืองไทยของเธอค่ะหลังใช้ชีวิตที่ประเทศสิงคโปร์อยู่หลายปีวรรณิกะชีวินได้หอบเอาความฝันกลับมายังเมืองไทยซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดที่เธอรักเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแบบเฉพาะตัวและต้องการให้ผลงานจิตรกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดและแสดงออกถึงความรักในงานศิลปะมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วตั้งใจว่าอยากจะผลงานที่สร้างเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมาแสดงที่เมืองไทยที่ดิฉันรักแล้วก็ดิฉันมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะดีใจที่สุดแล้วก็แนะนำให้อาจารย์ทุกท่านแล้วก็ประชาชนที่ทุกท่านได้รู้จักวรรณิกามากขึ้นมาดามฟลาวเวอร์เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและความทรงจำที่ประทับใจผสานกับจินตนาการผ่านรูปทรงของดอกไม้แจกันเครื่องประดับและสตรีด้วยสีสันที่สดใสรวมทั้งการทิ้งรอยผู้กันและเนื้อสีเพื่อแสดงร่องรอยความรู้สึกอันแรงกล้าของศิลปินพร้อมกับเพิ่มความสะดุดตาด้วยมุกและดิ้นมาตกแต่งบนชิ้นงานโดยภาพมาดามฟลาวเวอร์ภาพนี้เป็นผลงานชิ้นเอกที่วรรณิกะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อระลึกถึงอดีตที่หายไปสำหรับภาพ Travel Overseas ภาพนี้ถ่ายทอดความทรงจำและความผูกพันกับแม่และพี่สาวขณะนั่งเรือลอยลำท่ามกลางธรรมชาติโดยปรุงแต่งเหตุการณ์ประทับใจกับจินตนาการเข้าไว้ด้วยกันส่วน I Love Thailand เป็นผลงานที่สื่อถึงความรักต่อแผ่นดินเกิดและต้องการให้ชาวไทยรักและสามัคคีกันนอกจากนี้แล้ววรรณิกะยังสร้างสรรค์ผลงานมาดามฟลาวเวอร์ในร่างนกยูงซึ่งเป็นนกที่มีขนงดงามรวมทั้งเรื่องราวของหมีแพนด้าเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับจีนด้วยความหวังที่จะให้วงการศิลปะไทยเติบโตเช่นเดียวกับประเทศจีนผลงานทั้งหมดในชุดมาดามฟลาวเวอร์นี้นะคะจะถูกนำไปจัดแสดงที่หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ในวันที่9กันยายนนี้นะคะส่วนโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการแผ่น DVD ของรายการสอนศิลป์ทำหนังสือเข้ามาขอกันได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกกับผมชัยรัตน์ถมยาครับเราพบกันทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์20:30 น.เพื่อติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่จะทำให้คุณทันโลกในวันนี้เราจะไปดูโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตั้งอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสหลังจากนั้นเราจะไปดูการทำงานขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไรของสหรัฐที่นำชิ้นส่วนบ้านที่ถูกรื้อทิ้งมาใช้ใหม่ที่ให้ประโยชน์กับทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยเรื่องที่ว่าแมวนั้นจะช่วยให้ชีวิตของคนบนเกาะในประเทศญี่ปุ่นที่มีแต่ผู้สูงอายุกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งได้อย่างไรครับแต่ว่าก่อนอื่นในวันนี้เราจะเริ่มจากเรื่องของไข้หวัดใหญ่2009กันก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือไม่ว่าจะเป็นในทวีปอเมริกาหรือว่ายุโรปซึ่งก็เป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ถึงแม้ว่าตอนนี้จีนได้ประกาศแล้วนะครับว่าได้เสร็จสิ้นการทดลองวัคซีนในคนแล้วก็พร้อมที่จะผลิตออกมาใช้ได้แล้วแต่ช่วงที่การระบาดเริ่มซาลงไปเรายังไม่รู้ว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่2009นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับรายงานของทำเนียบขาวระบุนะครับว่าในฤดูการหวัดนี้นะครับคนอเมริกันมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009ถึงครึ่งประเทศหรือว่า150 ล้านคนและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 90,000 คนครับดังนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะต้องจับตามองตอนนี้ก็คือว่าวัคซีนที่จะออกมานั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันมากน้อยเพียงไรรวมไปถึงเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปจากเดิมหรือไม่นะครับเพราะว่าในช่วงฤดูกาลไข้หวัดนี้ไม่เพียงแต่ในสหรัฐเท่านั้นแต่มีโอกาสที่คนทั่วโลก 2,000 ล้านคนจะสามารถติดเชื้อไข้หวัดนี้ได้ครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสหรัฐและก็เป็นการเริ่มฤดูการระบาดของไข้หวัดมหาวิทยาลัยเอโมรีในแอตแลนตาเริ่มรู้สึกได้ถึงผลกระทบที่หลายคนกลัวถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่2009หลังจากที่มีนักศึกษา50คนมีอาการคล้ายหวัดแต่ตอนนี้สถานศึกษาหลายแห่งมีมาตรการรับมือกับการระบาดครั้งใหม่ของไข้หวัดใหญ่2009ที่นี่มีมาตรการหลายอย่างที่เขาอยู่ในตอนนี้เป็นหอพักที่ใช้สำหรับกักผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่2009ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาอยู่มากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นการยากในการควบคุมแต่ทางมหาวิทยาลัยก็กำลังพยายามอยู่นอกจากการกักตัวแล้วมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษาหยุดเรียนถ้ามีอาการป่วยด้วยตอนนี้นอกจากความกังวลว่าวัคซีนอาจจะผลิตออกมาไม่ทันเวลาแล้วยังมีปัญหาความไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างล่าสุดบุคลากรทางการแพทย์ในฮ่องกงและยุโรปส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีนทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิ์ก่อนใครเนื่องจากจะต้องเป็นผู้ดูแลคนป่วยคนอื่นๆประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐก็ต้องออกมาพูดเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าตอนนี้มีความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและจะสามารถฉีดให้ได้ในเร็วๆนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจแต่ก็อยากแนะนำให้คนไปฉีดถ้าดูพื้นที่ของการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่2009แล้วเรียกได้ว่าแทบจะทั่วโลกและเมื่อดูพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตแล้วประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเกินกว่า100คนมีอยู่ในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกอาร์เจนตินาและไทยซึ่งเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนสำหรับไข้หวัดใหญ่2009กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดโรคและแสดงอาการจนต้องเข้ารับการรักษาก็คือกลุ่มเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานเช่นถ้าเปรียบเทียบระหว่างหวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่2009แล้วจะเห็นได้ชัดในช่วงอายุ 5-9 ปีที่มีเพียงร้อยละ3ที่ติดหวัดตามฤดูกาลที่ต้องเข้ารับการรักษาแต่กลับมีถึงร้อยละ19ถ้าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009เช่นเดียวกับช่วงอายุ 10-17 ปีที่ตัวเลขอยู่ร้อยละ3กับร้อยละ15และที่ชัดเจนก็คือช่วงอายุ 18-49 ปีที่ร้อยละ19ของผู้ป่วยด้วยไข้หวัดตามฤดูกาลต้องเข้ารับการรักษาในขณะที่ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่2009ที่ต้องเข้ารับการรักษามีอยู่ถึงร้อยละ31นอกจากการระบาดแล้วสิ่งที่หลายคนกังวลก็คือการกลายพันธุ์ถ้าดูวิวัฒนาการของเชื้อไข้หวัดใหญ่2009หรือเชื้อไข้หวัดชนิด AH1N1 จะเห็นว่าในช่วงก่อนปี2533ยีนที่ทำให้เกิดเชื้อ H1N1 มาจากทั้งหวัดหมูหวัดนกรวมทั้งหวัดในมนุษย์ตามฤดูกาลหรือที่เรียกว่า H3N2 ต่อมาในปี2541มีการพบเชื้อหวัดที่เกิดจากการรวมตัวของหวัด3ชนิดก็คือหวัดนกหวัดหมูและหวัดคนซึ่งไปรวมตัวกันอยู่ในหมูและมาถึง H1N1 ในปัจจุบันมียีน6ตัวซึ่งมาจากไวรัสที่เกิดจากการรวมตัวของหวัด3ตัวก่อนหน้านี้และมียีนอีก2ตัวมาจากหวัดหมูยูเรเชียมาผสมกันในพาหะที่ยังไม่สามารถระบุได้หลังจากนี้เชื้อไวรัสจะวิวัฒนาการไปเป็นในรูปแบบใดรูปแบบที่1ก็คือไวรัสสามารถกลายพันธุ์ไปในลักษณะที่ทำให้ติดต่อได้น้อยลงแต่นักวิทยาศาสตร์มองว่าโอกาสที่จะเป็นในรูปแบบนี้เป็นไปได้น้อยมากรูปแบบที่2ไวรัสไม่มีการกลายพันธุ์และรูปแบบที่3คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคือการกลายพันธุ์และมีความรุนแรงมากกว่าเดิมด้วยการไปผสมกับไข้หวัดนกสายพันธุ์ร้ายแรง H5N1 สิ่งที่เราหวังพึ่งในการป้องกันตัวในตอนนี้ก็คือวัคซีนซึ่งตอนนี้จีนเป็นประเทศแรกที่จะสามารถผลิตออกมาใช้ได้และความหวังที่เรายังคงมีอีกประการหนึ่งก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ว่าร่างกายของเราอาจจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองได้ก่อนที่เจ้าไวรัสมหันตภัยตัวนี้จะกลายพันธุ์ประเทศในยุโรปนั้นต่างตื่นตัวในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาพลังงานสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากลมจากน้ำจากแสงอาทิตย์แต่สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วดูเหมือนว่าประเทศโปรตุเกสจะเป็นที่ตั้งที่ได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆครับเพราะว่ามีเขตที่สามารถรับแดดได้ถึง220วันต่อปีครับโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แห่งนี้ถือว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับด้วยกำลังการผลิต46เมกะวัตต์ถึงแม้โปรตุเกสจะเริ่มพัฒนาพลังงานสีเขียวมาได้แค่10ปีแต่จากกำลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ก็ทำให้โปรตุเกสที่เคยเป็นประเทศท้ายๆในการผลิต
แล้วก็ใช้พลังงานสีเขียวสามารถก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของสหภาพยุโรปได้ครับเนินเขาทางตอนกลางและตอนใต้ของโปรตุเกสกำลังจะกลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญที่นี่คือหมู่บ้านอามาเรเรจาที่มีประชากร 2,700 คนอยู่ติดกับชายแดนสเปนจากการที่มีแสงแดดส่องถึง220วันต่อปีทำให้ที่แห่งนี้ถูกเลือกเป็นที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกPara dar uma ideia da evolução das renováveis, nomeadamente o fotovoltaico, a Acciona há cerca de 8 anos. Francisco Alesso, ผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้บอกว่าเมื่อ5ปีก่อนได้มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด10เมกะวัตต์